ก็ผมขอกล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านวิทยากรแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะเน้นย้ำนะครับตอกย้ำให้เห็นว่าฝุ่นควันขนาดจิ๋วศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับสามารถทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างคาดไม่ถึงไม่เหมือนกับที่ข้อมูลข่าวทางภาครัฐพยายามจะออกมาว่าระคายตาแสบจมูกคันผิวไอเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคืออากาศที่เราอยู่อาศัยเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยหลายๆคอมโพเนนต์หลายส่วนเช่นความชื้นของอากาศนะครับเช่นอุณหภูมิเช่นความกดดันของอากาศวันนี้ก็จะมีค่าแปรปรวนเป็นฤดูกาลเป็นบางช่วงเป็นอะไรนะครับมีเชื้อโรคนะครับยิ่งอากาศชื้นๆไวรัสก็จะเยอะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดนะครับมีมลภาวะมลพิษอากาศมลพิษอากาศเนี่ย ถ้าเปรียบเสมือนกับบุหรี่เนี่ยก็คือยิ่งกว่าบุหรี่หลายร้อยเท่าเพราะบุหรี่เนี่ยจะเป็นสร้างมลพิษแก่ตัวผู้สูบเองและผู้ใกล้ชิดเท่านั้นแต่มลพิษของอากาศเนี่ยจะทำลายตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงลมสุดท้ายของชีวิตไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ป่วยที่กำลังป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet เขารวบรวมนะครับเขาวิจัยแบบระดับระบาดวิทยาระดับโลกเนี่ย Global Research นะครับรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี1990 15ปีนะครับไปจนถึงปี15แล้วก็มารายงานไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมให้ดูตอนนี้นะครับว่าคนที่ export ต่อมลพิษ PM 2.5 เนี่ยนะครับ3อายุไขนะฮะ3ช่วงอายุไขอันนี้ทุกอายุนะครับโทษนะครับพอดีมองไม่ค่อยเห็นมากนะครับอันนี้เป็นถ้าทางเทคนิคขยายให้มันใหญ่กว่านี้ได้ก็จะช่วยผมได้มากเลยนะครับหรือใครอ่านจะจอเห็นก่อนแล้วครับคือถ้าเป็นอายุ25เนี่ยผลของ cardiovascular effect เนี่ยจะกระทบอย่างรุนแรงนะครับคืออายุที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะเรียนจบมาใหม่ๆกำลังหางานทำวิจัยฝุ่นบ้างวิจัยฝุ่นนี่ไม่ได้ไม่มีงานทำนะวิจัยไปถึงปริญญาเอกเลยนะครับแต่ว่าที่เดินเตะฝุ่นบ้างกำลังทำงานกำลังสร้างครอบครัวมีลูกเล็กๆพวกนี้จะมีผลกระทบอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดสูงพออายุมากขึ้นก็จะลดลงแล้วก็อายุมากขึ้นก็จะผลกระทบลดลงเพราะนั้นผลเนี่ยมันมีผลกระทบต่อวัยที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสูงมากนะครับแล้วก็ส่วนพวกมะเร็งถุงลมโป่งพองเนี่ยจะได้ปอดอักเสบแต่การติดเชื้อเนี่ยได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันทุกอายุก็คือจะเป็นปอดอักเสบนะติดเชื้อในปอดมีไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยช็อกไปใส่เครื่องช่วยหายใจตายเอาศพกลับบ้านรอดก็เดี้ยงบางทีก็กลายเป็นต้องป้อนน้ำป้อนข้าวอยู่ที่บ้านลูกหลานต้องลาออกจากงานมาดูแลอะไรประมาณนี้นะครับทั้งถุงลมโป่งพองทั้งมะเร็งพวกนี้เอฟเฟกต์ทั้งทุกอายุแต่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคทางสมองเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันพวกนี้เอฟเฟกต์เป็นบางช่วงของอายุโดยเฉพาะอายุที่อยู่ในวัย25ถึง50นะครับคราวนี้ผมให้ดูตรงนี้ครับว่าประเทศมีเลเซอร์ไหมครับประเทศข้อมูลตั้งแต่1990มาจนถึง2015นะครับจะเห็นตรงนี้นะฮะตัวเลขของระดับโลก global เนี่ยนะครับ global นี่คือตรงนี้นะครับ global เพราะมันไม่ขึ้นในนี้เนาะขออนุญาตอ๋ออาจารย์อันนี้อาจารย์ไปดูนกก่อนครับขออนุญาตนะครับตัวเลขที่เป็น global เนี่ยจะเห็นว่าค่าของPM 2.5 เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
จาก90มาจนถึง20เนี่ยยังชะลบไม่ชันเท่าไหร่แต่1 20 10จนถึง2015เนี่ยสูงขึ้น 11.2% แสดงว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังผลิตฝุ่นเล็กขนาดจิ๋วเนี่ยนะครับมาทำลายล้างกันเองในช่วง5ปี2ปี2010ถึงวันนี้ 11.2% บางประเทศผลิตเยอะไม่ลืมหูลืมตาอย่างบังคลาเทศอย่างอินเดียนะครับจะสูงมากไนจีเรียเนี่ยเดิมสูงมากนะครับแต่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศพวกนี้ที่เอาขึ้นมาเนี่ยคือประเทศที่มีประชากรอยู่หนาแน่นนะครับเกิน10ล้านประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะผลิตอยู่ประมาณระดับทรงคงที่อยู่เงี้ยครับประเทศด้อยพัฒนาอินเดียกับบังคลาเทศเนี่ยก็ปล่อยสูงมากปากีสถานกับจีนก็สูงพอควรนะครับยกเว้นไนจีเรียที่ลดลงมาชัดเจนแต่โดยรวมแล้วก็คือทั่วโลกกำลังปล่อย PM 2.5 เพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลจาก Global Burden Disease Research นะครับว่าปัจจัยเสี่ยงระดับโลกนะครับเมื่อเทียบระหว่างปี1990กับ2015จะพบว่ามลพิษในอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่4และอันดับที่5ในปี2015ปัจจัยเสี่ยงต่อการตายนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอันนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทุพพลภาพนะครับเป็นอันดับ6ในปี90และปี2015นะครับทรงตัวอยู่นะครับก็คืออยู่ในท็อป10ของปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการเกิดทุพพลภาพทั่วโลกการตายนะครับพูดถึงการตายที่เกิดจากมลพิษอากาศแล้วพบว่าเมื่อปี1990ตายอยู่ประมาณ 3.5 ล้านแล้วขึ้นมาเป็น 3.8 ล้านในปี2000แล้วก็ขึ้นมาเป็น 4.2 ล้านในปี2015อันนี้เป็นเฉพาะมลพิษอากาศที่อยู่นอกอาคารนะครับคือ outdoor นะครับยังไม่รวมมลพิษในอากาศที่อยู่ในอาคารเพราะฉะนั้นมลพิษอากาศเนี่ยจะเป็นศัตรูที่รุนแรงที่สุดมากกว่ามลพิษทางน้ำหรือทางบกเมื่อรวมมลพิษของนอกอาคารและในอาคารในอาคารนี่คือ household air pollution นะครับในปี2012เนี่ยได้ทำวิเคราะห์ทางสถิติและองค์การอนามัยโลกได้วิเคราะห์ทางสถิติว่าคนจะเสียชีวิตจากมลพิษในอาคารเนี่ยสูงถึง 4.3 ล้านคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศที่ด้อยหรือกำลังพัฒนาเสียชีวิตมากกว่ามลพิษในอากาศที่อยู่นอกอาคารนี่นะครับก็คือประมาณ3ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบ1บวก1เป็น2นะครับเขาคำนวณสถิติแล้วเนี่ยจอยเอฟเฟคของมลพิษในอาคารและนอกอาคารที่อยู่ในอากาศนะครับจะตาย6.5 ล้านคนหรือ1ใน9ของการตายในแต่ละปีถ้าเรารวมมลพิษทางน้ำทางบกเข้าไปด้วยอีก2ล้านคนจะประมาณ1ใน6ของการตายของประชากรโลกจะเกิดจากมลพิษนะครับเฉพาะอากาศเนี่ยว่าเข้าไป6ล้าน5แล้วนะครับอันนี้ผมให้เห็นว่าซอร์สของมลพิษ PM 2.5 เนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างนะครับในประเทศไทยนี่ก็คือ Biomass Fuel ที่เราเผานะครับเผาภาคเกษตรหรือพวกชีวมวลต่างๆนะครับนี่ก็เป็นซอร์สที่ด็อกคูเมนต์ไม่ชัดเจนการเสียชีวิตนะครับที่ผมบอกแล้วนะครับว่าปีเมื่อปี2015นะครับล่าสุด 4.24 ล้านเนาะการทุพพลภาพก็คือ disability เนี่ยประชากรโลกเนี่ย103ล้านแล้วก็พื้นที่ที่ให้เห็นว่าการตายมากน้อยแตกต่างกันไปประเทศไทยก็อยู่ช่วงนี้นะครับประมาณ5 ถึง 6 แสนนะสิงคโปร์ก็จะน้อยกว่าเราหน่อยประมาณ 400,000 กว่านะครับเราก็ห่าง 600,000 พม่าเพื่อนบ้านเราที่เผาเยอะๆนี่ประมาณ 700,000 ต
่อปีนะต่อปีนะครับประเทศปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตของจีนเห็นนะฮะมลพิษอากาศเป็นอันดับที่1นะครับอินเดียเป็นอันดับที่2นะครับก็คือมีอยู่ในท็อป10ของประเทศที่มีประชากรหนาแน่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องเสี่ยงแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนได้รับผลกระทบนะครับมากน้อยก็ตามแต่ผลกรรมที่ทำไว้นะคราวนี้อัตราการเสียชีวิตเป็นยังไงครับที่เกิดจาก PM 2.5 มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นอันนี้ระดับโลกก็เพิ่มขึ้นนะครับตัวเพิ่มขึ้นคือตัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในอินเดียก็เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับไปอินเดียไปสังเวชนียสถานเนี่ยลงวารสารวิจัยเลยนะครับว่ามีมลพิษสูงมากเพราะนั้นไปสังเวชนี่ก็เสี่ยงสูงนะครับแล้วก็หลายประเทศเลยนะครับรวมทั้งสุดท้ายก็รัสเซียมีประเทศที่มลพิษลดลงก็คือสหรัฐกับไนจีเรียอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างประเทศที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นนะอันนี้ถ้าพูดถึง PM 10นะครับ PM 10เปลี่ยนแปลงยังไงในค่าเฉลี่ยของปีในช่วงปี2008ถึง2015นะครับประเทศในกลุ่ม Southeast Asia Region นะครับหรือเซียเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยต่อทั้งปีเนี่ย annual เนี่ยนะครับที่องค์การอนามัยโลกว่าไม่ควรเกิน25คนเราอยู่ในระดับ123นะครับก็คือสูงกว่าองค์การอนามัยโลกประมาณ4เท่านะครับประมาณ4เท่าขนาดของเมืองก็ทำให้ระดับของ PM 10เนี่ยประชากรนะฮะน้อยกว่าล้านหรือมากขึ้นไปเรื่อยๆ PM 10ก็จะสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเพราะนั้นเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีประชากรเยอะใช่ไหมครับก็จะถูกเอฟเฟกต์มากถ้า PM 10หรือ PM 2.5 สูงมากในเมืองตัวแทนของประเทศไทยก็คือกรุงเทพนะครับค่าเฉลี่ย PM 10ของเรายังไม่สูงเท่าต่อปีนะครับยังไม่ประมาณ40ต้นๆนะครับยังไม่สูงเกิน50แต่ว่าสูงเกิน annual average ของ WHO คือ25นะครับประเทศในกลุ่มของประเทศ Southeast Asia ดูเฉพาะตรงนี้แล้วครับจะได้ผ่านไปเร็วพบว่าประเทศที่มีเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นครับที่มีค่าดัชนีอากาศต่ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับก็ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับแล้วก็ใน Southeast Asia เราเนี่ยนะครับปรากฏว่าสัดส่วนของเมืองที่มีค่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือค่าที่เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าเมืองใน Southeast Asia เนี่ยส่วนใหญ่มีค่ามลพิษเพิ่มขึ้นนะครับกว่า6เกือบ 60% นะครับมีไม่ถึง 20% นะครับประมาณ 18% ที่มีค่ามลพิษลดลงนะครับเพราะนั้นก็สถานการณ์ก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับย่ำแย่นะครับประดับองค์การอนามัยโลกก็เลยประกาศว่าไอ้ผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศต่างๆเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบต่อสุขภาพการดูผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยเราดูได้ตั้งแต่ความตายเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีใครแกล้งตายนะครับเพราะฉะนั้นความตายนี่เป็นเอาคำที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับแต่ว่าเป็นเอาคำที่เป็นการสูญเสียอย่างถาวรในชาตินี้นะครับแล้วก็การที่ต้องนอนโรงพยาบาลนี่คือโอ้โหแสดงว่าไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้มานั่งสัมมนาละป่วยแล้วก็ล้อแร่กูจะตายหรือเปล่าว่าจะจ่ายเท่าไหร่30บาทจะรักษามาตรฐานหรือเปล่าว่าหรือห่วยแตกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะไปห้องฉุกเฉินโอ้โหต้องไปห้องฉุกเฉินกลางค่ำกลางคืนต้องไปห้องฉุกเฉินเพราะฉะนั้นการเอาคำที่เป็นความรุนแรงแบบนี้ไปห้องฉุกเฉินนอนโรงพยาบาลหรือว่าความตายเนี่ยมันชัดเจนแต่มันเป็นไอซ์เบิร์กมันเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งนะครับการเจ็บป่วยที่เป็นโรคแล้วยังทำงานได้แต่ประสิทธิภาพต่ำลงการเจ็บป่วยที่เป็นโรคแล้วทำให้คุณภาพชีวิตลดลงการที่มันทำให้มีอาการรบกวนภาวะกิจกรรมประจำวันหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจหรือการพักผ่อนนอนหลับก็เยอะขึ้นแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของการอักเสบในร่างกายโดยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะของอากาศอวัยวะนั้นๆ นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับยีนระดับเซลล์ที่ทำให้ DNA มันเพี้ยน
มันแตกมันหักแล้วมันกลายพันธุ์ซึ่งสะสมไปทุกฤดูกาลทุกฤดูกาลตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็จะพูดเฉพาะไอ้3อันบนแรกนะครับก็คือเรื่องตายเพราะว่าผู้บริหารน่าจะเข้าใจนะตำรวจก็เข้าใจผู้ว่าหรือพ่อเมืองมาเข้าใจนะตายนะทุกคน ER โอ้ยรุนแรงนะครับนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับก็ชัดเจนเพราะนั้นทุกๆ10ไมโครกรัมนะครับทุกๆ10ไมโครกรัมของ PM10 อันนี้เป็นค่า PM10 นะครับเพราะที่ WHO เขาวัด PM10 เนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาด้อยพัฒนามีเครื่องวัด PM10 PM 2.5 สมัยก่อนก็จะวัดในนอร์ทอเมริกากับยุโรปประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่บ้านเราก็มีวัดนะครับแต่ไม่โชว์ไม่เอามาคำนวณคุณภาพอากาศหมกเม็ดเก็บไว้เวลาของานวิจัยเนี่ยไปขอแล้วก็แหมเจ้าหน้าที่ดีก็ถึงจะให้มาแล้วก็วัดในเว็บไซต์ก็มีนะครับนะเขาบอกว่ารอให้ครบทุกสถานีก่อนค่อยวัดความจริงมันเอสติเมตได้นะครับเรโชของอัตราส่วนของ PM 2.5 กับ10เนี่ยที่ผมคำนวณอยู่เนี่ยตอนนี้ 0.95 เราเอามาคอนเวิร์ตได้เลยแล้วเราทำเป็นดัชนีคุณภาพอากาศได้ทั้งประเทศเลยนะแต่มิพึงทำทุกๆ10ไมโครกรัมของ PM 10ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการตายรายวันนะการตายรายวันที่ไม่ใช่เกิดจากรถชนตายผูกคอตายฆาตกรรมตายนะครับการตายจากความเจ็บป่วยรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.6% นะครับเป็นการตายจากระบบการหายใจสัก 1.3% เป็นการตายจากระบบหัวใจและหลอดเลือดสัก 0.9% ทุกๆ10ไมโครกรัมนะครับถ้าท่านคิดว่าถ้าท่านลงประมาณนะครับที่1เดือนที่ผ่านมา PM 10ของเราอยู่ในประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเอาตามมาตรฐานของกรมมลพิษนะครับในช่วงห้ามเผาเนี่ยบอกว่าเกินอยู่9วันเองนะครับเอาตามมาตรฐาน WHO เนี่ยเกินมาตั้งแต่มกราแล้วครับไม่มีวันไหนต่ำกว่านั้นเลยครับนะครับเพราะนั้นมาตรฐานที่ปอดเราเป็นไทเทเนียมอะไรพวกนี้นะครับมันก็ผมก็ยังหางานวิจัยไม่เจอว่าปอดไทยทนกว่าชาติใดในโลกอันนี้ระยะยาวนะครับในระยะยาวก็คือว่ายิ่งยาวยิ่งตายง่ายนะครับ annual average ที่มันเกินทุก10ไมโครกรัมที่มันเกินไปอัตราเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น 4-6% นะครับ all cause ก็เป็น4 cardiovascular ก็เป็น 6% เพราะนั้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่มี safety level นะครับสมมติเรากำหนดค่ามาตรฐานมาเนี่ยบอกว่าโอ้ยวันนี้10ชิลปลอดภัยแล้วเว้ยมันไม่ปลอดภัยจริงนะครับปลอดภัยจริง0นะครับต้องไปอยู่ที่นะเป็นนายานอวกาศอะไรนะครับที่เพิ่งตกไปของจีนนะมีไหมฮะมันอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันเพิ่มเป็นเส้นตรงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับทุกๆ10ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา Harvard 660 Study แล้วก็ในยุโรป12 Country Study แล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกตรงกันเลยครับ 0.5 ถึง 0.6% ทุกๆ10ไมโครกรัมของ PM 10หรือ PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นอัตราตายจะเป็นอย่างเงี้ยทำที่เคาะทั้ง5ทวีปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ตรงกันเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เลยเซตค่าเนี้ยเป็นค่ามาตรฐานว่าในประเทศที่ทั้งกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเนี่ยควรจะเซตเป้าหมายร่วมกันได้ในกลุ่มสมาชิกขององค์การอนามัยโลก190กว่าประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะผ่านนะอันนี้ลองเทอมว่า PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ10ไมโครกรัมต่อปีเนี่ยนะครับจะทำให้มะเร็งเพิ่มขึ้นประมาณ8-14% มะเร็งปอดนะครับ องค์การอนามัยโลกก็เลยอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าหัวใจและการตายจากสาเหตุทั้งหมดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับ All cause mortality ก็เพิ่มขึ้นการตายจากระบบการหายใจแล้วก็ลังแคนเซอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือที่บอกมานำเสนอเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานวิจัยเลยนะครับผมก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวไปผิดพระราชบัญญัติคอมเคิร์มอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับอาจารย์ขวัญชัยยืนยันนะครับไม่ได้พูดเองมโนเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็กำหนดว่า24ชั่วโมง PM 10เราเอา120 PM 2.5 เอา50องค์การอนามัยโลกบอกว่าเอา PM 10ที่50 PM 2.5 Daily Average ที่25นะครับซึ่งไม่เท่ากันองค์การอนามัยโลกก็ยังกรุณานะครับว่าประเทศที่ด้อยพัฒนา
อย่างอินเดียบังคลาเทศอะไรต่างๆพวกนี้ที่มามลภาวะสูงมากๆก็ให้เอาเป็นเป้าหมายเป็นระยะระยะลงมาก็ได้จาก150ลงมาถึงเหลือ130เหลือ75แล้วค่อยมาถึงทาร์เก็ตก็เป็นอินเทอริมทาร์เก็ต1 2 3นะครับแต่ประเทศเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านั้นเลยนะครับแต่เราเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกป่ะครับเป็นแต่เราไม่ใช้เพราะว่าเราใช้แล้วงานเข้าไงครับงบประมาณมานั่งชิวๆไม่ได้นะครับจะนั่งกินเงินเดือนไปรอเกษียณเฉยๆเนี่ยไม่ได้ละงานมันเข้าถ้าเป็น long term mortality นะครับถูกไหมครับเนี่ย long term mortality เนี่ยค่า PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่10นะครับเฉลี่ยต่อปีแล้ว PM 10อยู่ที่20นะครับประเทศไทยนี่เอา25นะครับกับ50นะครับเมื่อกี้เป็นค่าเฉลี่ยรายวันอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยต่อปีนะครับก็มีทาร์เก็ตให้ประเทศที่กำลังมีมลภาวะสูงๆค่อยๆลดลงมาก็คือเขาตั้งทาร์เก็ตเพื่อการพัฒนาจีนเขาก็ลดทาร์เก็ตลงมาเพื่อการพัฒนานะครับขนาดเขามีมลพิษขนาดเยอะๆนะครับการตายที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะการตายที่เกิดขึ้นที่ผมว่าทุกๆ10ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้นแล้วจะตายเพิ่มขึ้น 0.5-0.6% เนี่ยนะครับตายจากอะไรครับตายจากสโตรกกระตกอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันตายจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดปกตินะครับที่น่ากลัวอยู่เจ็บอกแน่นอกแล้วก็เดี้ยงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับตายจากมะเร็งปอดนะครับตายจากถุงลมโป่งพองและตายจากปอดอักเสบจากการติดเชื้อนี่คือ5โรคที่สัมพันธ์ชัดเจนกับการตายจากมลพิษเป็น5โรคที่อันตรายสุดๆทุกคนคุ้นอยู่ดีนะครับมีคุณหมอคนไหนไหมครับว่าญาติของท่านเสียใจด้วยญาติของท่านเป็นสโตรกตายจากมลพิษผมยังไม่มีเห็นหมอคนไหนพูดแบบนี้เลยครับนอกจากว่าคุณหมอที่อยู่ในหนัง Smog in the City ของผมนะครับแต่โรคจริงเนี่ยบอกเป็นสโตรกเขียนใบมรณบัตรก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจวายปอดอักเสบอะไรเงี้ยโลหิตเป็นพิษอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเชิงในแต่ละรายเนี่ยคุณหมอไม่สามารถฟันธงได้ในระดับนั้นนะครับการตายของคนไทยนะฮะสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขก็คือมะเร็งนะครับอันดับ1สโตรกเส้นเลือดในสมองอันดับ2ปอดอักเสบอันดับ3กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันดับ4และอันดับ5เป็นอุบัติเหตุนะครับการตายจากมลพิษ4โรคเป็นการตายที่สัมพันธ์กับ PM 2.5 เพราะฉะนั้นการที่คนไทยเสียชีวิตถ้าเราเป็นรัฐบาลเราเป็นผู้นำนะฮะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้คนไทยมันตาย4โรคนี้เยอะวะนะอุบัติเหตุก็เยอะก็ดูแล้วว่าถนนขับรถไม่มีวินัยอะไรก็ว่าไปไอ้4โรคนี้มันเยอะมันไม่ใช่แค่ความดันสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่จัดเท่านั้นนะมันมี PM 2.5 เป็นตัวที่ทำให้สูงเช่นนี้ด้วยนะครับถ้าเราดูสถิติการตายของจากมะเร็งทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยตายจากมะเร็งสูงสุดนะครับแดงจัดเลยนะครับภาคกลางภาคใต้น้อยกว่านะครับภาคอีสานรองลงมานะครับที่เราตายจากมะเร็งสูงสุดเนี่ยเราน่าจะทำวิจัยนะครับว่ามันเกิดจากการเผานะฮะจุดแดงจุดน้ำตาลเนี่ยคือเกิดจากการเผาในภาคเหนือของเราหรือเปล่าเราพบว่ามะเร็งทางภาคเหนือเนี่ยสูงเป็น2เท่าของภาคอื่นๆนะครับเราทั้งแม้ว่าปรับอัตราการสูบบุหรี่อะไรออกไปแล้วนะครับก็มันมีความสูงกว่าภาคอื่นๆเราต้องวิเคราะห์เพื่อทำช่องว่างตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อจะทำให้ policy maker ต่างๆเนี่ยตื่นตัวนะครับเพราะว่ามันใกล้ตัวท่านขึ้นมาไงเนาะเรื่องตายเรื่องอะไรก็กลัวกันหมดนะถ้าถามว่าในประเทศไทยมีการศึกษาไหมครับว่ามลพิษ 2.5 เนี่ยทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการศึกษานะครับฝรั่งมาศึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมมลพิษเมื่อหลายปีก่อนนะครับประมาณปี2014นะฮะ2014ใน18จังหวัดผมจะพูดสั้นๆเลยนะครับว่ามันทำให้ non accidental daily การตายรายวันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการตายที่เกิดจากโรคระบบการหายใจนะครับแล้วก็นี่แล้วกันนะครับว่าการตายส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเผาเกษตรคือช่วงซัมเมอร์นะครับเช่นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเพราะภาคกลางเขาก็เผานะฮะเผาอ้อยเผาอะไร
ผาฟางข้าวเผาอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตายในประเทศไทยก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็โดดเด่นในช่วงที่เป็นฤดูเผาเกษตรนะครับผมเลยไปต้องการศึกษาที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นท้องที่ของเราจะได้คอนวินส์ policy maker ได้จะได้คอนวินส์ประชาชนได้แล้วก็ทำความมั่นใจของผมว่าผมไม่ใช่ผีบ้าไม่ใช่วิปลาสแบบอเจ้าที่ผมก็เลยมาทำการศึกษามลพิษสม็อกกับสุขภาพของชาวเชียงดาวครอบคลุม2ปีฤดูหมอกควันในปี2016และปี2017นะครับก็จะเห็นว่านะครับมันก็มีช่วงหมอกควันช่วงเนี้ยครับช่วงมกรากุมภามีนาแล้วลาไปถึงเมษานะครับมีปริมาณฝนเก็บตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็อันนี้เป็นหน้าหนาวอุณหภูมิก็ลดลงมานะครับก็ตัวแปรทั้งหมดจะให้เห็นว่าช่วงฤดูหมอกควันเนี่ยถ้าเราดูตัวมลพิษทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นช่วงนี้นะครับมันจะมาสิ้นสุดประมาณเมษานะครับปลายเมษาพีคก็คือกุมภามีนาแต่มันเริ่มมาตั้งแต่มกราแล้วทั้ง2ซีซั่นปี16จะมากกว่าปี17หน่อยนึงอันนี้ทหารมาคุมไฟป่าฮอตสปอตบ้านเราเยอะนะครับแต่ว่าพม่ายังไม่เผาหนักเท่าปีนี้นะครับปีนี้พม่าเล่นหนักเลยรัดฉานไม่รู้ว่าข้าวโพดนุ่งสลงอะไรไปย้ายไปปลูกที่พม่าเพราะค่าแรงต่ำกว่ามาปลูกแถวเชียงดาวอมก๋อยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมเอามาดูอย่างนี้ครับว่าการเสียชีวิตในโรงพยาบาลคือป่วยแล้วนะครับนอนโรงพยาบาลแล้วนะครับพอเจอหมอกควันตายเพิ่มขึ้นอยู่ดีๆอยู่ในชุมชนเนี่ยก็มีการป่วยตายที่ในชุมชนเชียงดาวอยู่แล้วนะครับอยู่ดีๆตายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับการเสียชีวิตในโรงพยาบาลอันนี้ผมยังไม่ได้แปลงเป็นที่จะสื่อสารต่อสาธารณะนะครับเป็นงานวิจัยดูตรงเหลืองๆแล้วก็ตัวเข้มเนี่ยครับว่าทุกๆ10ไมโครกรัมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นในวันที่4แล้วก็ทุกๆ10ไมโครกรัมของ PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในวันที่6จะทำให้มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.1% และ 1.5% เอา PM 2.5 ก็ได้ 1.5% คือป่วยแล้วนะครับไปนอนโรงพยาบาลในช่วงมลพิษเนี่ยมีโอกาสตายเพิ่มขึ้น 1.5% ถ้า PM 2.5 วันนั้น100นึงก็มีโอกาสตายเพิ่มขึ้น 15% นะครับเพราะนั้นเวลาเราไปบอกผู้ป่วยเนี่ยเราจะเอาสถิติของในตำราฝรั่งมาบอกว่าโอ้พี่มีโอกาสเสียชีวิตแค่ไม่ถึง 20% นะต้องบวกอีก 15% นะครับในช่วงนั้นถ้าพี่มานอนในช่วงหลังหมอกควันแล้วพี่คงจะมีโอกาสรอดมากขึ้นนะพี่เราก็บอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยก็ไม่รู้จะห้ามกันยังไงนะครับอันนี้ในชุมชนมีการตายอยู่477รายนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ามลพิษที่มันเป็นแก๊สก็มีความสำคัญนะครับโอโซนพวกนี้ช่วงบ่ายๆมันจะขึ้นจากไนเตรตไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาแล้วมันออกซิไดซ์เป็นโอโซนมันก็จะทำให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนั้นที่ขึ้นแล้วก็วันที่3ต่อมานะครับอันนี้เรามาดูเฉพาะ PM 10กับ PM 2.5 ประมาณปลายอาทิตย์แรกนะครับอัตราการเสียชีวิตรายวันที่ไม่จะเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยครับไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้ฆาตกรรมจะเพิ่มขึ้นราวเท่าไหร่นะครับ0.3% นะครับถึง 0.4% เห็นไหมครับใกล้เคียงตรงกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในออสเตรเลียในเอเชียแปซิฟิกมันตรงกันนะครับผมเลยรู้สึกดีมากเลยว่าที่ข้อมูลมันใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงกันแล้วก็ยืนยันได้การเสียชีวิตจากอันนี้การที่เกิดปอดอักเสบนะครับอันนี้คือพอแล้วปอดมันหายใจเข้ามลพิษเข้าไปเนี่ยมันอักเสบแล้วมีเชื้อโรคเข้าซ้ำเติมนะครับก็เป็นที่เรียกว่านิวโมเนียนะครับแล้วก็พวกนี้ก็มีโลหิตเป็นพิษมีช็อกมีอะไรได้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้การกำเริบของโรคถุงลมโป่งพองนะครับมาห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่1วันที่2เลยนอนโรงพยาบาลประมาณวันที่4นะครับเอาดูคร่าวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปอดอักเสบนะครับปอดอักเสบส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์และโอโซนจะทำให้เกิดปอดอักเสบได้มากขึ้นเพราะแก๊สมันทำให้อันตรายอะไรนะกระทบกระเทือนต่อผนังปอดได้ง่ายกว่าอนุภาคขนาดจิ๋วใช่ไหมครับมันมีความเป็นกรดมีความเป็นพิษสูงมากอันนี้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็จะเห็นว่าไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดตีบมันซึมเข้าไปในมันอยู่ใน PM 2.5 ถึงแก๊สซึมเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ
นะครับทุกๆ 0.1 พาร์ทเปอร์บิลเลียนเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 0.36% เส้นเลือดในสมองแตกนะครับอันนี้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็สัมพันธ์กับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะซึ่งมีรายงานในต่างประเทศเนี่ยยืนยันตรงกันหมดเลยครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับสัมพันธ์กับมลพิษจริงๆนะครับในตอนปี2006ถึง2009เนี่ยผมก็ศึกษาผู้ป่วยหอบหืดนะครับภูมิแพ้หอบหืดและผู้ป่วยถุงลมโป่งพองที่กำเริบที่มาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในตัวเมืองนะครับศึกษาเฉพาะในตัวเมืองก็คือโรงพยาบาลเชียงใหม่รามกับโรงพยาบาลสวนดอกเนี่ยพบว่าอันนี้ค่ามลพิษนะครับจะเห็นไหมครับว่าค่ามลพิษเนี่ยมันสูงมาตั้งแต่เกิน WHO กำหนดเกิน50ตั้งแต่มกรานะครับมันสูงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรา120เป็นไงครับเราเอา120เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับมันก็จะดูเหมือนสูงเฉพาะเดือนมีนาคมนะครับก็จะเห็นว่าหอบหืดและไอ้ถุงลมโป่งพองกำเริบก็เพิ่มขึ้นทุกๆ10ไมโครกรัมเพิ่มขึ้น 3% หรือถ้าเอาตามค่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับถ้าเกิน50 PM10 เกิน50หอบหืดกำเริบ 35% ถุงลมโป่งพองกำเริบ 30% รวมกัน 34% นะครับเพราะนั้นที่ผมพูดเนี่ยก็เป็น Pyramid of Health Effect ยังมีผลกระทบที่ผมบอกแล้วไม่ได้พูดในโรคเล็กๆเช่นทอนซิลอักเสบไซนัสอักเสบริดซิดวงจมูกเยื่อบุตาอักเสบผิวหนังกำเริบต่างๆอีกมากมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็น่าตระหนกนะครับที่ทำไมภาครัฐถึงดูชิวๆกับเรื่องพวกนี้มากเลยเราไปอ่านคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการมาก่อนนะครับก็ตอนที่กรุงเทพช่วงวันวาเลนไทน์แล้วมีหมอกควันนะไม่มีใครพูดเลยนะครับว่าควันนั้นน่ะมันมาจากเขมรมันเข้ามาทางอีสานมันเข้ากรุงเทพไปพูดเรื่องรถยนต์เพิ่มขึ้นอะไรนู่นน่ะมันจะเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นทั้งปีใช่ไหมครับเป็นเฉพาะช่วงนั้นแล้วพอเกษตรก็เขมรมันเผากับลาวใต้มันเผาช่วงต้นกุมภาเนี่ยมันมาลาวเหนือกับพม่ามันมาเผามีนานะครับบ้านเราก็เผาแต่เผาน้อยลงปีนี้เผาน้อยลงมากเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากชาวเขาที่อยู่บนดอยเยอะนะผมว่าส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการย้ายถิ่นฐานของไอ้เกษตรพันธสัญญาไปในประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ผมก็ขอจบการบรรยายในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ